雨水懒洗清不会淡，猛风再吹而不杀，愁云和月之间也不孤单，你足已倾城的两眼，教花与草还摧残，然而眉目仿佛飘散，有一丝慨叹。流水透彻出我俩，沿路满布风霜也雪亮，天空灰暗，爱得到了惊讶。世间什么爱叫纯洁？你今年花绽似红蝴蝶，饱经挫折，伤口淌血都不知会磨灭。世间什么爱叫纯洁？主宰绝望仍力竭，留守最美一起打破力竭。ยังไงเรื่องนี้จะต้องพูดต่อหน้าท่านพ่อของเจ้าไปสิไปไปสิพี่ใหญ่ผู้หญิงสี่สี่ไม่ต้องพูดข้าได้ยินแล้วพี่ใหญ่ข้าไม่เห็นด้วยที่จะไปรบกวนท่านพี่แต่ข้าคิดว่าควรไปแจ้งทางการก่อนไปแจ้งทางการควรจะไปแจ้งท่านอ๋องหมวกเหล็กซะก่อนเกี่ยวอะไรกับท่านอ๋องด้วยตอนที่ท่านอ๋องจัดงานเลี้ยงท่านเคยบอกว่าท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอของไฉจิ่วแล้วท่านก็ยังรับปากไม่ให้มีเรื่องต่อสู้หรือมีการแก้แค้นเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดลุงเสียงฟ้าตอนนั้นก็อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ท่านอ๋องเคยพูดเช่นนี้ดังนั้นวันที่สองที่ไฉจิ่วหายตัวไปข้าแจ้งท่านอ๋องแล้วเมื่อท่านรู้ว่าเกิดเรื่องท่านโกรธมากบอกว่ามีคนฉีกหน้าท่านจึงสั่งให้หัวหน้าใหญ่ของจิงซูไปสืบเรื่องนี้ข้าเชื่อว่านักฆ่าสามคนอีกไม่นานจะถูกจับได้น้องสี่ถ้าหัวหน้าใหญ่ของเจียงซูรับเรื่องไปแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งจะได้ไม่เพิ่มปัญหาปี่เจิ้งข้าบอกเจ้าแล้วครั้งนี้ไฉจิ่วเกิดเรื่องเป็นไปได้หลายอย่างอาจจะเป็นเพราะเรื่องการค้าหรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องส่วนตัวเจ้าไม่ควรคิดไปเองนับตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนห้ามคิดไปเองเรื่อยเปื่อยห้ามแม้กระทั่งพูดถึงเรื่องนี้ชิวมิงป้าชิงได้ยินไหมได้ยินได้ยินค่ะถ้าใครพูดถึงเรื่องนี้ข้าจะตบปากลงโทษข้าผู้หญิงสี่มันแม่ผู้หญิงคนนั้นร้ายมากรวมมือใส่ร้ายข้าเฮ้ยท่านแม่เป็นอะไรหยวนบอกข้ามาตามตรงเจ้าทำเรื่องเช่นนี้จริงไหมพ่อบุญธรรมพูดอะไรเหรอเพราะว่าข้าจ้างวานข้าใช้จิ๋วชีวิตมันไร้ค่าข้าจะฆ่ามันทำไมหยวนแต่ในช่วงนี้ข้ารู้สึกว่าเจ้าผิดปกติลุงเสียงฟ้าเจ้ายิ่งแก่ก็ยิ่งง้อจริงๆรู้ไหมว่าจะพูดอะไรออกมาจะเป็นพ่อบุญธรรมของปี้หวนเห็นเขาตั้งแต่เล็กจนโตคนอื่นสงสัยเขาได้แต่เจ้าสงสัยเขาไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้เขาช่วงนี้เขาทำไมลูกบุญธรรมของเจ้าช่วงนี้ผิดปกติแน่ตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนเห็นเขาเหมือนไข่มุกแต่ภายในหนึ่งคืนเขาต้องถูกแม่ของตัวเองตีสิบกว่าไม้ตีจนบาดเจ็บท่านพ่อก็ไม่ยกโทษให้เขาเรื่องที่ลำบากที่สุดตอนแรกก็เป็นทายาทแต่คิดไม่ถึงต้องกลายเป็นคนว่างงานถ้าเจ้าเป็นเขาจะรู้สึกยังไงปี่เหมือนของเราก็มีเลือดมีเนื้อเหมือนกันนะลุงเสียงฟ้าท่านแม่ข้ากลัวมากผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามีท่านอ๋องคอยช่วยนางร่วมมือกับหัวหน้าของเจียงซูมาใส่ร้ายข้าใช่ไหมหัวหน้าของเจียงซูเหรอถูกโจรหอกยาวสร้างเรื่องวุ่นวายวิ่งพลาดไปทั่วถ้าพ่อของเจ้าตายจะต้องรีบชิงอำนาจของชิงฟงเหนียนกลับมา
ถึงตอนนั้นก็บอกให้หัวหน้าของเจียงซูมาคุยราชาข้าวสารคนใหม่ของอูซีก็คือเจ้าลุงเสียงฟ้าพี่เหวินเรียกเจ้าพ่อบุญธรรมชาตินี้เจ้าต้องยืนอยู่ข้างเขาเจ้าไม่มีทางเลือกรู้ไหมเราสามคนเวลานี้พวกเราอยู่ในเส้นทางเดียวกันเราหวนกลับไม่ได้ไม่ได้ไม่สีบุญสีข้าทำน้ำหวานมาให้ท่านท่านดื่มหน่อยนะคะไม่สีที่เรามาพร้อมกันพวกเราจะมาขอโทษเมื่อกี้โชคดีที่ท่านกลับมาทันไม่งั้นคงถูกคนจ้างฆ่าคนอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่คงถูกคนคนนั้นบอกท่านแก่ท่านคงจะโกรธข้าคงรู้สึกผิดทั้งชาติวุยหยินซีที่จริงไม่เกี่ยวกับปี้เจิ้งเลยคืนนั้นก็เห็นเขาแอบเอากระดาษเงินออกไปข้าก็เลยแอบตามเขาไปบังคับให้เขาบอกอะต้องโทษข้าคนเดียวที่พูดมากข้าเห็นชิวหมินฝันร้ายจึงบังคับให้นางพูดอายุมากแล้วไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรคนที่ถูกตบปากควรจะเป็นข้าขอโทษแม่สีคนที่ควรขอโทษคือข้าข้าให้เจ้าตามปี้เหวินจนเห็นเขาโยนกระเป๋าลงแม่น้ำข้าก็รู้แล้วว่าฆาตกรคือเขาข้าเขียนจดหมายถึงท่านอ๋องแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้าบังคับตัวเองให้ฉีกจดหมายทิ้งจนถึงทุกวันนี้ข้าถึงรู้ว่าทำไมข้าถึงเห็นแก่ตัวมากขนาดนี้เพื่อจีงฉิวแล้วข้ายอมให้ฆาตกรอยู่เหนือกฎบ้านเมืองข้ายอมให้เขามาด่าว่าพวกเราข้าทำผิดต่อใช้จิ๋วข้าเคยพูดไว้ว่าถ้าใช้จิ๋วถูกคนทำร้ายครึ่งชีวิตของข้าจะไม่ทำอะไรข้าจะทำเพียงเรื่องเดียวข้าจะฟ้องฆาตกรคนนั้นไม่ว่าจะหนีไปสุดขอบฟ้าข้าจะตามมาให้ได้แต่ตอนนี้ฆาตกรอยู่ตรงหน้าข้าแล้วแต่ข้ากลับทำอะไรไม่ได้ข้าทำผิดต่อใจจิ๋วใจจิ๋วใจจิ๋วข้าขอโทษทางนี้ทางนี้คนนี้แหละน้องสามข้าอยู่ไหนตามข้ามาตามมาอยู่นี่อยู่นี่พี่ชายจิ๋วพี่ชายจิ๋วสามน้องสามพี่ชายจิ๋วสามเราเจอเขาได้ยังไงเรือที่แล้วข้าไปหาปลาเห็นศพลอยน้ำข้าจึงจับขึ้นมาโอ้เขายังมีลมหายใจแต่ว่าเขาหมดสติเหมือนกับตอนนี้เมื่อวานเขาฟื้นขึ้นมาเขาบอกให้ข้าไปหาพวกเจ้าน้องสามน้องสามมีคนจ้างวานข้าเจ้าเห็นไหมน้องสามน้องสามให้มันจ้างวานข้าเจ้าบอกพี่ร้องน้องร้องอย่าเพิ่งถามเลยดูสิน้องสามบาดเจ็บพากลับไปก่อนค่อยว่ากันดีกว่าเจ้าฟังนะเรื่องน้องสามของข้าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นคนร้ายมันอาจจะหนีไปได้รู้ไหมรู้ครับฟังหน้าตาเจ้ารีบไปตามหมอที่ดีที่สุดในอูซีขึ้นมาที่บ้านเราให้เขารักษาน้องสามรับพี่สะใภ้ขึ้นมาบนเขาด้วยให้พี่สะใภ้ดูแลเขารีบไปสิน้องสามพี่ใหญ่อยู่นี่แล้วพี่ใหญ่อยู่นี่น้องสามใช่พี่เจิ้งข้าเองพี่สี่ท่านพ่อเป็นอะไรข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าพี่สี่มีเรื่องอะไรวันนี้หลังจากเจ้าไปที่ร้านหมอไปหลางมาตรวจท่านพ่อเจ้าท่านพ่อเจ้าถามเขาว่าจะช่วยยื้อเวลาสักครึ่งปีได้ไหมอยากให้พี่รองกับเสี่ยวอู่กลับมาก่อนอยากดื่มชาลูกสะใภ้จากชิวมินแต่ว่าหมอไปหลางบอกเขาว่าท่านพ่อของเจ้า
าจเหลือเวลาแค่เดือนเดียวปีเจิ้งหากเจ้ากับชิวมินรักกันจริงเจ้าปรึกษากับป้าชิงหน่อยได้ไหมรีบจัดงานมงคลโดยเร็วให้ท่านพ่อเจ้ามีความสุขเขาอยากดื่มชาลูกสะใภ้ก็ได้ข้าจะคุยกับชิวมินก่อนอีกเรื่องเจ้าเคยเรียนวิธีฉีดยากับหมอไปหลางยากระตุ้นหัวใจจะวางไว้ในตู้หน้าเตียงถ้าเกิดเหตุกระทันหันก็ฉีดให้ท่านพ่อในช่วงนี้เราสองคนอย่าไปที่ร้านพร้อมกันคนหนึ่งต้องอยู่ดูแลท่านพ่อเจ้าเกิดอะไรขึ้นต้องรีบบอกแต่จำไว้ห้ามไว้วางใจคนอื่นความรักที่สมหวังบ้านเจียงวันมงคล1ไหว้ฟ้าดิน2ไหว้บรรพบุรุษทั้ง2คำนับกันและกันท่านย่าดื่มชาเด็กดีท่านใหญ่ดื่มชาเด็กดีผู้หญิง4ดื่มชาค่ะอังเปาของเจ้าพี่ใหญ่ดื่มชาพี่เจิ้งนี่เจ้าโตมีครอบครัวแล้วนะฮะอ้าวผู้หญิง3ให้ข้าทำเองวันนี้ท่านเป็นแม่สามีคนใหม่แล้วนะข้าทำได้นี่จะไปช่วยน้อง4เถอะค่ะผู้หญิง4มาข้าช่วยไม่เป็นไรวันนี้เจ้าเป็นแม่ยายคนใหม่จนลืมแล้วเหรอข้าเคยเป็นแม่ครัวที่จวนท่านอ๋องฝีมือทำอาหารข้ายังพอไหวจะทำอาหารอร่อยๆให้กินกันกินได้หรือยังแม่ครัวท่านพี่เข้ามาทำไมคะระวังลื่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าชิงข้าต้องกล่าวคำขอโทษเจ้าเดิมทีข้าจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่แต่สุขภาพของข้ามันไม่ไหวครอบครัวเดียวกันกินข้าวด้วยกันก็พอนะลำบากเจ้าทั้งสองแล้วค่ะเท่าแก่ยังเรียกข้าว่าเท่าแก่เหรอโอ้ข้าเป็นญาติกันตอนนี้อมินของข้าได้แต่งเข้าบ้านเจียงได้ร่วมชาติร่วมวาสนาท่านกล่าวเช่นนี้พวกเราคงรับไม่ไหวหรอกค่ะยังไงก็เป็นคนกันเองนะอย่าพูดให้ห่างไกลนักนะเป็นยังไงบ้างแม่ครัวกินได้หรือยังฮะเร็วๆหน่อยสิยายเสียเวลาพี่เจิ้งเข้าหอท่านพ่อเป็นผู้ใหญ่พูดเช่นนี้ได้ยังไงคุณชายสามอดทนอีกหน่อยจะถึงบ้านแล้วคุณชายสามถึงบ้านแล้วคุณชายสามกลับมาแล้วเปิดประตูคุณชายสามกลับมาแล้วเปิดประตูโอชีโอชีเหมือนมีคนมาเคาะประตูคุณชายสามกลับมาแล้วเปิดประตูมีคนมาเคาะประตูจริงๆท่านพี่อย่าลงจากเตียงเดี๋ยวข้าไปดูเองมีอะไรจะรีบกลับมาบอกท่านนอนก่อนนะคุณชายสามกลับมาแล้วเปิดประตูหน่อยคุณชายสามมาแล้วนี่ๆเดินเลยค่อยๆครับช่วยกันหน่อยครับชายเอามาดิท่านมาคุณชายสามระวังคุณชายระวังนะระวังครับระวังคุณชายสามคุณชายสามกลับมาแล้วครับคุณชายสามกลับมาแล้วเสียงอูหลานค่ะขับมานั่งเลยค่ะทุกคนหลานค่ะหลานค่ะเสียวอูเสียวหลานค่ะเจ้ากลับมาแล้วจะไม่เป็นไรนะท่านแม่เจ้าล่ะท่านแม่ท่านแม่ถูกพวกโจรยิงตายแล้วหายที่น้องพ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 ี่พี่ขอโทษน้องพี่ข้าไม่ควรให้เจ้าแต่งไม่ควรให้เจ้าแต่งงานกับคนที่ไร้ใจไม่ต้องห่วงพี่ต
ต้องแก้แค้นให้เจ้าน้องพี่เสียวเสียวพี่บ้าตายแล้วพี่เจ๊เฉียวทำให้น้องของข้าต้องตายน้องของข้าต้องตายอย่างน่าอนาถพอใจจะรับใช่ไหมท่านเกิงพวกเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นรีบพาท่านพี่เข้าไปเร็วหยุดไปเลยทำไมลุงใหญ่ไม่เย็นก่อนค่ะท่านลุงไม่ร้องถูกโจรฆ่าตายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านพ่อทำไมเขาจะไม่เกี่ยวน้องสาวข้าไม่สบายใจจึงไปหังโจเป็นพ่อเจ้าจะไม่เห็นนางเป็นหูหญินเจ้าแค่ต้องการหลอกใช้น้องข้าให้ข้ารถข้าขนส่งเจ้าเห็นนางเป็นแค่พยานการผีถอยไปถอยไปให้หมดแกเสียวอู๋จงบอกลุงมาสิก่อนแม่เจ้าตายนางสั่งอะไรไว้บ้างเจ้าบอกข้าข้าจะแก้แค้นให้ท่านเกิงเสียวอู๋เพิ่งจะหนีจากความตายเพิ่งจะกลับมาจากหังโจท่านจะถามช่วยรอให้เขาตั้งสติกินอาหารก่อนได้ไหมใช่ค่ะท่านลุงใหญ่กินอีกนะพ่อได้ยินข่าวว่าหังโจแพ้ภัยสู้รบก็รีบส่งผู้คุ้มภัยไปตามหาเจ้าทางโน้นเป็นยังไงบ้างข้ากับท่านมาไปถึงหางโจไม่นานพวกโจรหอกยาวบุกเข้าหางโจมันน่ากลัวมากทุกที่มีแต่ไฟไหม้เสียงคนร้องไห้ล้มตายที่พักของข้ากับท่านมาทุกคนหนีตายไปอยู่ในห้องใต้ดินเสียวอู่อย่ากลัวนะลูกอย่ากลัวอย่ากลัวท่านมาเรากลับบ้านไม่ได้แล้วข้ากลัวต้องได้สิลูกเราต้องได้กลับบ้านเราต้องได้กลับบ้านฟ้าเบื้องบนข้าขอร้องเมตตาพวกเราด้วยให้พวกเราได้กลับบ้านก็ไม่ต้องการอะไรก็เข้าใจแล้วก็จะไม่แย่งกับใครขอเพียงได้มีชีวิตอยู่ได้กลับบ้านได้โปรดเมตตาเราด้วยจากนั้นเสียงระเบิดดังใกล้มาเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าโจรหอกยาวเข้าเมืองก็จะฆ่าคนล้างเมืองเจอใครก็จะฆ่าบางคนเสี่ยงชีวิตหนีออกนอกเมืองบางคนหนีได้บางคนกลัวไม่กล้าหนีท่านแม่ตัดสินใจพาข้าวิ่งออกไปถังโจรไปลูกไปท่านแม่เสียวอู่ท่านแม่ท่านแม่เสียวอู่เสียวอู่เสียวอู่ลูกแม่ท่านแม่ท่านแม่เสียวอู่ท่านแม่ท่านแม่เสียวอู่ไปแล้วลูกจนถึงเวลาตีสองข้ากับท่านแม่วิ่งออกนอกเมืองสองวันไม่ได้กินข้าวพวกเราอยากกลับบ้านจึงพยายามอดวิ่งต่อไม่หยุดพวกเราอยากกลับบ้านแต่สุดท้ายไปลูกท่านแม่ลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรท่านแม่ท่านแม่เจ็บไหมไม่ไปไปไปแล้วไปไปลูกท่านแม่ท่านเป็นไงไม่เป็นไรเรารีบกลับบ้านกันเถอะนะไปลูกไปเร็วไปเร็ว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 เข้าแล้วท่านบ้า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 เป็นอะไรเจ้ารีบไปไม่ต้องห่วงแม่ไปเร็วท่านบ้าเราจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านด้วยกันรีบไปไม่ต้องห่วงแม่เจ้ารีบกลับบ้านไปท่านบ้าเราจะกลับด้วยกันเจ้ารีบไปลูกขึ้นเสื้อท่านบ้ากลับบ้านเราข้าประยุกต์ท่านบ้า
แต่ว่าท่านมาลุกไม่ขึ้นท่านมาบอกว่ามองไม่เห็นท่านมาพูดอยู่ตลอดว่าฟ้าเบื้องบนโปรดร้องให้เสียวอู่ได้กลับบ้านข้าเข้าใจแล้วข้าจะไม่ไปยังข้าจะไม่บ่นเพียงหวังให้ได้กลับบ้านเสียวเสียวแล้วท่านมาก็สิ้นใจข้านั่งอยู่ข้างๆท่านมาจนถึงสว่างคนอื่นหนีไปหมดแล้วแล้วก็มีคนเดินเข้ามาเขาคือจองห่วงกับผู้คุ้มภัยท่านมาตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวท่านลุงใหญ่หัวหน้าซาหัวหน้าซาหัวหน้าซาเขาไปไหนไปไหนเขาบอกแล้วไปไหนเฮ้ยทำไมพวกเจ้ามันเข้ามาแบบนี้ล่ะโอ้ยหัวหน้าไม่รู้อะไรฝรั่งคนนี้หาข้ออ้างบอกจะไปเสี่ยงไฮ้อ้างมีธุระด่วนเขาไม่ยอมมาข้าก็เลยจับมัดรีบแกะมัดเขาเร็วรีบแกะมัดเลยขอโทษเจ้าโจรไม่บอกให้ไปตรวจที่ไหนไม่บอกข้าว่ามาตรวจใครข้าก็จะไม่มาขอโทษนะคือน้องสามของข้าท่านจะมาไปหลังใช่ไหมช่วยชีวิตสามีข้าด้วยเขาเป็นเพื่อนหูหยินสี่ค่ะเป็นเพื่อนหูหยินสี่ใช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 ่หมอไผ่หลังสามีของนางบาดเจ็บเราให้หมอหลายคนมาตรวจให้เขาสามวันก่อนนี่ดีๆยังอ้าปากได้เมื่อคืนนี้เป็นไข้หนักตัวร้อนมากเหมือนจะหมดลมหายใจคนไข้อยู่ที่ไหนอยู่ข้างในค่ะข้างในเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญหมอไปหลังเป็นยังไงบ้างท่านช่วยได้ไหมอีก12ชั่วโมงสำคัญมากถ้าหากว่าเขาผ่านช่วงนี้ได้เขาก็จะปลอดภัยไม่ลงบกจริงสิเขาไม่แจ้งทางการทำไมต้องแจ้งเขาถูกคนตั้งใจฆ่าดูได้จากบาดแผลฆาตกรเอามีดที่แหลมคมแทงเข้าตรงหัวใจตรงหัวใจเหรอมันก็แสดงว่าน้องสามเขาดวงแข็งนะสิถูกคนแทงตรงหัวใจเขาก็ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าเขาดวงแข็งเพราะร่างกายเขาแปลกหัวใจเขาอยู่ไม่ตรงจุดข้าเองก็ไม่เคยเห็นแต่เรื่องนี้เคยมีบันทึกเอาไว้นะหมอไปหลังค่ะและ12ชั่วโมงนี้เดี๋ยวข้ารู้จะพูดอะไรใน12ชั่วโมงนี้ข้าจะไม่ไปไหนพวกเจ้าไปต้องดีต้องรบกวนหมอไปหลังอาเต่าเมาครับไปเตรียมอาหารดีๆไว้ให้หมอไปหลังกินไปครับหมอไปหลังบ้านข้ามีอาหารป่าอร่อยมากนะเร็วๆนี่ไปเตรียมเร็วๆเข้าไปๆท่านพ่อข้าคือเสียวอู่ท่านได้ยินไหมเสียวอู่งานศพท่านแม่เจ้าจัดการเสร็จหรือยังจัดการเสร็จแล้วข้ากับพี่ไปหาสุสานให้ท่านแม่แล้วที่ภูเขาพัดหลงตะวันตกท่านพ่อจำได้ไหมข้าจำได้ตอนข้ายังเด็กท่านพาเราสามพี่น้องไปเที่ยวท่านพ่อจำได้ไหมจำได้ท่านพ่อรีบหายป่วยนะท่านรับปากข้าว่าจะพาข้าไปเที่ยวได้ไหมท่านพ่อ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 ไม่ใหญ่ท่านพ่อหายใจอ่อนมากเหมือนใกล้สิ้นลมข้าจะไปตามพี่รอง
ท่านแม่โอ้โหหญิงใหญ่ถึงเวลาเขาแล้วพี่รองท่านพ่อท่านพ่อไม่ไหวแล้วเจ้าผมท่านแม่ข้าอยู่ที่วัดต้องรีบไปตามมาค่ะเร็วท่านพ่อท่านฟื้นแล้วท่านแก่ท่านฟื้นแล้วตอบพวกเราหน่อยค่ะท่านแก่คะท่านตื่นนะคะท่านอย่าหลับนะคะต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจในอีกครึ่งชั่วโมงท่านจะไม่เป็นไรท่านแม่ยายหรือไปเชิญพี่ใหญ่กับแม่ใหญ่จ้ะอามินซาอูดูแลท่านพ่อข้าจะไปตามแม่สีไปพี่รองท่านจะดูแลท่านเองท่านพ่อหูยินสีหูยินสีมีอะไรลุงเสียงฟ้าหมอไปหลังส่งคนมาแจ้งที่บ้านบอกว่ามียากระตุ้นหัวใจจากอังกฤษจะยืดเวลาได้ท่านได้ฮะให้ท่านรีบไปที่โบสถ์เขาจะสอนวิธีใช้ให้อ๋องั้นข้าจะรีบไปนะครับลุงหัวครับข้าจะออกไปข้างนอกดูแลร้านด้วยนะอ๋อครับข้าไปแล้วครับเร็วเร็วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ท่านพี่อาการไม่ดีเหรอใช่จะรีบขับไปดูสิไปเร็วพี่ใหญ่ท่านกับพี่หวนยังอยู่ตรงนี้ท่านรออะไรเหรอโอ้โหหญิงใหญ่ในท่านเป็นยังไงบ้างโอ้หญิงใหญ่ข้าเจอลุงเสียงฟ้าข้างนอกเขาบอกท่านแก่เจียงไม่ไหวแล้วท่านพ่อจะไปแล้วรีบไปดูใจเขาเร็วใช่ๆไปเลยเร็วๆมาๆมาลูกหัวแม่สีล่ะก็ไปที่โกดังโน่นนะลูกหัวผู้หญิงสี่ไปโบสถ์ไม่ใช่เหรอครับอย่าเสือกเรื่องคนหมอไปหลังคะหมอไปหลังผู้หญิงสี่ท่านมาหาหมอไปหลังใช่แล้วเขาให้ข้ามาเอายาตัวใหม่จากอังกฤษนะหมอไปหลังบอกท่านเมื่อไหร่เหรอเขาแจ้งไปที่ลุงเสียงฟ้าเมื่อกี้ไงไม่ได้ยังไงเมื่อวานท่านหมอบอกเขาว่ามีคนไข้ด่วนอีก2 วันถึงจะกลับใช่พวกเราไม่เคยได้ยินว่ามียาตัวใหม่ส่งมาจากอังกฤษเลยท่านพ่อท่านพ่ออย่าเพิ่งไปนะท่านพี่ก็คือเฟิ่งอีท่านพี่ต้องไม่เป็นอะไรนะเฮ้ยน้องเขยมีอะไรก็พูดมาเวลามีน้อยใช่เท่าแกเจียงรีบฟื้นขึ้นมาเถอะเท่าแกมากันครบแล้วท่านฟื้นสิท่านพ่อท่านพี่ตอบข้าสิข้าฟังเลยท่านพี่ท่านพ่อท่านอย่านอนอีกเลยพี่เจ้งกับแม่สีกำลังมาแล้วใช่ท่านอย่านอนอีกเลยท่านตื่นมาคุยกับพวกเราด้วยนะตื่นทุกคนเงียบเอาฟืนแล้วฟังเขาจะพูดอะไรพูดแก่ท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ท่านพ่อท่านพี่พูดสิข้ารอคำสั่งท่านพี่จะพูดอะไรท่านพี่อย่าดังเลยท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะสอนพี่หวนให้ดีค่ะขอบคุณท่านพี่ที่ยอมยกโทษให้เขาเขาสำนึกผิดแล้วเขาจะทำตัวให้ดีเขาจะไม่ทำให้ท่านพี่ผิดหวังท่านพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงท่านพ่อไม่ต้องห่วงท่านยกโทษให้ข้าจะตั้งใจทำงานนี่ข้าจะไม่ทำเรื่องเลวร้ายท่านพ่อแต่เท้าลินท่านลุงใหญ่ลุงเสียงฟ้าท่านพี่บอกว่าให้พวกเจ้าช่วยเป็นพยานท่านพี่นี่เขาแก่เกียงท่านพูดออกมาเลยข้าจะจำไว้ได้เสียวอูแบ่ง20พี่เจิ้งแบ่ง20พี่หวนแบ่ง60ได้ๆทุกแกไม่ต้องห่วงข้าจะทำตามคำสั่งของท่านท่านพี่ท่านพ่อทุกแกจะรีบไปหาหูหญิงสีเร็วเร็วสิเร็วท่านพี่อภังอยู่นี่ค่ะท่านพี่พี่เจิ้งท่านพ่อท่านพี่ท่านพี่ท่านพ่อพี่เก็บพวกเรากลับมาแล้วท่านพ่อท่านพี่ไม่ต้องถอยไปข้าเป่าชีพ่อ
ราอยู่นี่ท่านพ่อท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่น้องเขยพวกแกเตียงจ่ายให้เท่าไรพี่จิวจะฟื้นแล้วพี่จิวฟื้นแล้วพี่จิวฟื้นแล้วน้องสามน้องสามจะฟื้นแล้วน้องสามน้องสามพี่ยายพี่รอดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องสามก็ฟื้นแล้วใช่แล้วน้องสามน้องสามจะบอกพี่ใหญ่สิไปจ้างนะข้ามาฆ่าเจ้าน้องสามบอกพี่เราพี่เราจะแก้แค้นให้เจ้าบอกมาเลยก่อนไอ้จิวเพิ่งฟื้นร่างกายเขายังอ่อนแอมีเรื่องถามเขาต้องรอก่อนหมอไปหลังเขาไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะไม่มีอันตรายถึงชีวิตแล้วต้องพักฟื้นเป็นเดือนถึงจะหายดีงั้นข้าจะลงเขาแล้วนะขอบคุณมากขอบคุณมากเชิญเชิญทางราบรื่นนะน้องสะใภ้ดูแลน้องสามให้ดีนะก็ไม่เป็นไรแล้วบ้านเจียงต้มเสร็จแล้วหมอหวงบอกท่านต้องพักผ่อนให้มากเอางี้พรุ่งนี้ทำพิธีท่านไม่ต้องไปถึงเวลาฝากท่านค่อยไปเดี๋ยวข้าจะพักผ่อนให้มากๆเก็บแรงเอาไว้พวกเจ้าด้วยนะมีอีกหลายเรื่องต้องแก้ไขมาไปสิกินยาก่อนนะที่งานศพในท่านเจียงเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังทุกท่านไหว้ศพแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติพิธีงานศพท่านพี่เสร็จสิ้นแล้วทุกคนไปที่ห้องโถงข้ามีเรื่องต้องคุยผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่ใต้เท้าหลินท่านลุงใหญ่เชิญนั่งเชิญน้องสี่ท่านพี่จากไปแล้วท่านแม่จะไม่เข้ามายุ่ง
ข้าเป็นหูหยินใหญ่ของบ้านข้าเป็นผู้ใหญ่ของบ้านข้าขอเป็นตัวแทนของประชาชนบ้านจริงเพื่อขอบคุณเจ้าที่เข้ามาบ้านจริงงานยุ่งทุกวันไม่เคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายภาระของเจ้าหนักมากพี่เหวินคุกเข่าเพื่อขอบคุณแม่สีครับท่านแม่แม่สีไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงที่ท่านทำให้ชิ่งฟงเหนียนถ้าไม่มีวันลืมพี่เหวินไม่ต้องมากพิธีกับข้ามันเป็นหน้าที่ลุกขึ้นน้องสี่พี่เจิ้งก่อนจากไปท่านพี่พูดไว้ท่านสั่งเสียครั้งสุดท้ายตอนนั้นพวกเจ้าไม่อยู่เดี๋ยวข้าจะพูดให้พวกเจ้าฟังข้อแรกท่านพี่ยกโทษให้พี่เหวินพี่เหวินเป็นลูกคนโตของบ้านเจียงข้อสองทรัพย์สินของบ้านเจียงแบ่งเป็น10ส่วนพี่เจิ้งได้ร้อยละ20พี่อูได้ร้อยละ20พี่เหวินได้ร้อยละ60ข้อ3น้องสี่ทำงานเหนื่อยยากนับตั้งแต่วันนี้เจ้าอยู่บ้านเป็นหูหยินใช้ชีวิตอย่างสบายเรื่องของชิ่งฟงเหนียนข้าจะให้พี่เหวินดูแลแม่สี่ข้าเสียเวลามามากแล้วรบกวนท่านถึงกุญแจห้องบัญชีด้วยท่านแม่ฮะก่อนท่านพ่อจากไปเคยพูดเรื่องนี้ไหมไม่เคยเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เจ้ามาได้ยินไม่ใช่ไม่เคยพูดน้องเคยตอนมีลมหายใจเจ้ายืนอยู่ข้างหลังมาได้ยินก็ไม่แปลกเซียวอูเจ้าได้ยินไหมตอนนั้นท่านพ่อพูดเบามากข้าดูปากของท่านพ่อพูดถึงชื่อพี่รองกับแม่สีไม่ได้พูดถึงพี่ใหญ่เลยสารเลวคำสั่งเสียของท่านพ่อเจ้ากล้าบอกไม่ได้ยินเหรอข้าไม่ได้ยินข้าก็ไม่ได้ยินข้าก็ไม่ได้ยินท่านพ่อพูดจะเจ๊ทุกคำพวกท่านพูดโกหกท่านเป็นคนเลวก่อนท่านพี่สิ้นใจพยายามเก็บลมหายใจเพื่อเรียกชื่อเป่าชีกับพี่จึงพอแล้วข้าจะพูดอย่างยุติธรรมเท่าแก่ก่อนจะจากไปท่านพูดถึง3เรื่องลูกเสียงฟ้ามโนธรรมของเจ้าถูกหมาฆ่าไปแล้วเจ้าโกหกแม่สีให้ไปเอายาใหม่ที่หมอไปหลังหมอไปหลังเขามียาใหม่จริงๆเจ้าให้ลูกหัวโกหกข้าว่าแม่สีไปที่โกดังสุดท้ายข้ากับแม่สีต้องวิ่งไปวิ่งมาคุณชายร้องคำพูดนี้เจ้าพูดเจ้าทำให้พวกข้าเกือบไม่ได้ส่งท่านพ่อครั้งสุดท้ายพี่จังไม่ต้องพูดมายินใหญ่กับลูกชายได้ยินพ่อบ้านอาวุโสก็ได้ยินท่านลุงยังข้าก็ได้ยินมีเจ้าคนเดียวที่ไม่ได้ยินเพราะเจ้าเจตนาไม่ได้ยินเรื่องนี้มันบอกได้ว่าเจ้าพอแล้วพออย่าทะเลาะกันเขาแก่เจียงเขาฉลาดจริงๆรู้ว่าหลังจากที่เขาจากไปแล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเขาจึงให้ข้ามาเป็นพยานก่อนเขาจะจากไปได้สั่งเสียกับข้าทุกอย่างตอนนี้อาจจะใช้ตำแหน่งผู้ดูแลอู๋ซีประกาศให้ทุกคนรู้เราแก่เจียงคุยกับข้า3เรื่องถ้าหากมีใครไม่ทำตามคำสั่งก็คือผิดกฎราชวงศ์ชิงข้าจะจัดการตามกฎเอากุญแจห้องมาชี้ขึ้นมาเอาขึ้นมาเซ นี่จะเป็นยังไงบ้างไม่สิตอนนี้แม่สีไม่สบายให้นางหายก่อนค่อยคุยกันป้าเถียนเชิญหมอมาตรวจให้หูหยินสี่ข้าหูหยินใหญ่น้องสี่กินยาแล้วก็ไปพักผ่อนซะพักพอแล้วค่อยมาคุยกันต่อเพราะในวันนี้ต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้จบผู้หญิงสี่ผู้หญิงใหญ่ให้ท่านออกไปตอนนี้เลยค่ะเมื่อสี่กินยาเสร็จจอกไปจอกไปก่อนค่ะไปเถอะเป็นไงน้องสี่พักผ่อนแล้วดีขึ้นไหมพี่ใหญ่ข้าขอถามเจ้าหน่อย
ก่อนที่เจ้าจะตอบให้เจ้าจำไว้เจ้าแต่งงานกับท่านพี่ตอนอายุ18เป็นสามีภรรยากับท่านพี่30กว่าปีถ้าเจ้าโกหกชีวิตการแต่งงานเจ้าก็ว่างเปล่าท่านพี่อยู่ที่ไหนก็จะไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้มองข้าแล้วค่อยตอบก่อนท่านพี่จากไปพูดสามเรื่องนี้จริงไหมจริงลุงเสียงฝ่าเจ้ามาทำงานที่ชิงฟงเหนียนตั้งแต่อายุ12หนังสือก็อ่านไม่ออกท่านพ่อของท่านพี่เมตตาสอนเจ้าให้ใช้ลูกคิดเลื่อนตำแหน่งให้เรื่อยๆจนเป็นผู้จัดการใหญ่ข้าขอถามเจ้าอีกครั้งก่อนที่ท่านพี่จะสิ้นใจท่านสั่งยกชิงฟงเหนียนให้คุณชายใหญ่ดูแลใช่ไหมใช่ข้าได้ยินชัดเจนปี่หวนความผิดที่เจ้าก่อไว้เขียนยังไงก็เขียนไม่หมดข้าจะให้โอกาสเจ้าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จะตอบข้ามาที่พวกเจ้าพูดเรื่องที่ท่านพี่พูดสามเรื่องพวกเจ้าสร้างขึ้นเองใช่ไหมเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงทุกอย่างงั้นก็ได้ภายใน2วันข้าจะทำตามคำสั่งก่อนตายของสามีรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของจิ้งฟงเหนียนรวมถึงเงินสดทั้งหมดทั้งโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านตราประทับกุญแจห้องบัญชีคืนให้พวกเจ้าบ้านเจียงทั้งหมดพอใจไหมลำบากเจ้าแล้วน้องสี่ตกลงตามนี้